สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสวิตเซอร์แลนด์กันดีกว่านั่นเองก็เรียกได้ว่าถ้าเราพูดกันถึงสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับผมก็คงจะเป็นประเทศที่แบบว่าขึ้นชื่อเรื่องนาฬิกาหรือว่าวิวสวยมากๆเลยน่าไปเที่ยวสุดๆเลยถูกไหมแต่ในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราก็มีเรื่องราวเนี่ยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสวิตนะครับอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าหากใครเนี่ยพอจะติดตามประวัติศาสตร์อยู่บ้างหรืออยากจะติดตามประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วก็มีช่อง History World ให้ไปติดตามด้วยนะครับก็เป็นช่องของผมเองเหมือนกันก็ฝากไปติดตามด้วยแล้วกันโอเคกลับมาที่คลิปต่อนะครับผมพักไปโฆษณากันแป๊บหนึ่งมาละโอเคครับคือหากใครเนี่ยนะครับผมที่พอจะรู้ประวัติศาสตร์อยู่บ้างก็มักจะได้ยินมาถูกไหมว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมักจะเป็นกลางในสงครามเสมอไม่เลือกฝ่ายใดเลยนะครับผมขออยู่เดียวๆของกูไปอย่ามายุ่งกับใครเลยครับแล้วเราก็ตั้งคำถามมาว่าเอาแล้วแบบนี้เนี่ยจะไม่มีใครอยากมายึดสวิตเซอร์แลนด์เลยหรอทำไมถึงแบบว่าอยู่เป็นกลางได้ตลอดไม่ต้องเลือกข้างเลยในวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมไปดูเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ของประเทศที่มีชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์กันดีกว่านะครับผมเราจะพาไปดูว่าทำไมสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถึงเป็นประเทศที่เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะยึดครองมันได้ทำไมถึงไม่มีใครสามารถย่างกลายเข้าไปในดินแดนแห่งสวิตเซอร์แลนด์ได้เลยมาเรามาเริ่มฟังกันเลยนะครับผมให้ลองเดาเหตุผลกันก่อนดีกว่านะครับเฮ้ยสวิตเซอร์แลนด์ถ้าถามว่าเรื่องทหารจะเก่งอะไรไหมเนี่ยก็เก่งนะครับผมแต่แบบว่าถ้าจะเทียบกับแบบทหารใหญ่ๆในยุคนั้นเนี่ยก็คงจะสู้ไม่ไหวหรอกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหล่าซูเปอร์พาวเวอร์ต่างๆของยุโรปเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่กันเหลือเกินถูกไหมยิ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนาซีเยอรมันนะยิ่งใหญ่มากๆสวิตจะเก่งแค่ไหนก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมซึ่งในแง่มุมประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็ไม่ต้องเจาะอะไรกันเยอะหรอกนะนี่ไม่ใช่ช่อง History World เว้ยแต่เรียกง่ายๆว่าเออคือสวิตเนี่ยก็ชื่อดังเรื่องทหารเหมือนกันนะครับผมแต่แบบว่าถ้าถามว่าเก่งแบบสุดๆเลยไหมเนี่ยจำนวนกำลังพลหรือว่ายุทโธปกรณ์เองก็คงจะสู้เหล่าซูเปอร์พาวเวอร์ใหญ่ๆไม่ได้แต่ทำไมซูเปอร์พาวเวอร์ใหญ่เนี่ยถึงจะยึดตัวของสวิตไม่ได้ล่ะเอ้ยรู้แล้วมันต้องมีอะไรบางอย่างลึกลับซ่อนอยู่แน่เลยครับมันมีแม่มดหรือเปล่านะแม่มดสวิตนี่อาจจะร่ายเวทมนต์นะครับผมรุนแรงมากๆเลยจนแบบว่าไม่มีใครเข้ามาถึงในดินแดนสวิตได้แบบมีโล่ป้องกันโดมพลังป้องกันอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะมีปีศาจร้ายซ่อนอยู่ในป่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงก็คือระเบิดครับทำไมล่ะสวิตมันมีระเบิดอะไรกันมันถึงทำให้ทุกคนกลัวได้ล่ะมันเป็นแบบนิวเคลียร์เหรอสวิตเป็นคนคิดนิวเคลียร์ได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยไม่ใช่นะครับผมระเบิดที่เราพูดถึงเนี่ยก็เป็นระเบิดธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่เรียกได้ว่าที่มันน่ากลัวเนี่ยทำไมถึงไม่มีใครอยากจะมายึดสวิตเลยแล้วกลัวระเบิดเหลือเกินเนี่ยก็เพราะว่าระเบิดนี้เนี่ยมันไม่ได้เล็งมาที่ศัตรูครับแต่มันเล็งมาที่ตัวเองฮะสวิตจะระเบิดตัวเองถ้ามีคนมาบุกอย่างนั้นเหรอใช่ครับผมแต่เรียกได้ว่าไม่ได้ระเบิดกลางเมืองเลยนะแบบฆ่าคนตัวเองแม่งเลยมึงจะยึดกูใช่ไหมงั้นกูฆ่าตัวเองให้หมดเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะครับผมสวิตเนี่ยเป็นประเทศที่มีเทือกเขาล้อมรอบอยู่เยอะครับทำให้ทางเข้าประเทศเองเนี่ยมันมีน้อยมากๆเลยในการที่จะเข้าประเทศได้ทางบกนะครับผมนั่นก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทางเข้าน้อยใช่ไหมงั้นถ้ามึงจะบุกเดี๋ยวกูระเบิดทางเข้าหมดแม่งเลยครับก็นั่นแหละครับผมเป็นหนึ่งสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้สวิตนั้นไม่โดนบุกและนอกจากนั้นเองเนี่ยในยุโรปเองก็มีการต่อสู้ของซูเปอร์พาวเวอร์กันอยู่บ่อยครั้งถูกไหมสวิตเนี่ยนะครับผมก็มักจะถูกมองว่าเป็นรัฐกันชนอยู่เสมอเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าถูกเอามาใช้เป็นบัฟเฟอร์โซนของซูเปอร์พาวเวอร์ต่างๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยชื่อเสียงของทหารสวิตก็ค่อนข้างดังนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมประเทศในยุโรปมักจะจ้างทหารสวิตไปต่อสู้อยู่เสมอเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้สู้อะไรแล้วนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าแม้ว่าในปัจจุบันเองสวิตจะเป็นกลางมาโดยตลอดนะครับแต่เขาก็สามารถเรียกทหารขึ้นมาพร้อมรบได้ในทันทีเลยนะครับผมทหารจำนวนกว่า 800,000 นายเนี่ยก็คือเหล่าผู้ชายในประเทศนั่นแหละในประเทศสวิตเนี่ยนะครับผมผู้ชายทุกคนจะต้องไปเป็นทหารนะเรียกง่ายๆก็คล้ายๆกับเกณฑ์ทหารของประเทศเรานั่นแหละครับผมหรือไม่ก็เหมือนของเกาหลีเหมือนของเกาหลีมากกว่าละกันเพราะว่าเรียกได้ว่าอันนี้เป็นข้อบังคับเลยนะครับผมไม่มีข้อยกเว้นนั่นเองคือข้อยกเว้นอาจจะเป็นคนที่น้ำหนักเกินหรือว่าแบบเหมือนพิการอะไรก็ว่ากันไปนะแต่แบบว่าโดยปกติแล้วทุกคนจะต้องไปเข้ารับเหมือนการฝึกทหารนี่แหละครับและก่อนที่จะถึงปี2007เนี่ยแบบว่าทุกคนที่เคยไปฝึกมานะครับผมของสวิตเนี่ยผู้ชายทุกคนจะได้รับการเก็บอาวุธของตัวเองเก็บยูนิฟอร์มของตัวเองไว้ที่บ้านกับตัวเลยนะครับผม Assault Rifle เหล่ากระสุนอะไรต่างๆเนี่ยเก็บไว้กับตัวเลยครับสวิตเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนพกปืนกันเยอะมากๆแต่เรียกได้ว่าก็อาจจะแตกต่างกับอเมริกานิดนึงนะครับผมที่อเมริกาเนี่ยปืนก็เสรีเหมือนกันสวิตก็ปืนเสรีแต่อเมริกาเนี่ยมียิงกันบ่อยเหลือเกินครับสวิตเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมก็เรียกได้ว่าเขาดูแลตรงนี้ได้ดีมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าด้วยเหตุนี้เองเนี่ย
ถ้าจะเกิดเหตุการณ์จะต้องสู้จริงๆถึงแม้ว่ามันจะแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยอ่ะสวิตเองก็สามารถเรียกทหารมาได้ในเวลาทันทีเลยนะครับผมไม่ต้องมาเสียเวลารวบรวมอะไรเยอะนะครับก็เรียกได้ว่าเปิดมาปุ๊บเฮ้ยผู้ชายใส่ชุดทหารปุ๊บเอาปืนออกมาปุ๊บปะรวมพลได้เลยพร้อมสู้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับผมที่เรียกได้ว่าทำไมสวิตเนี่ยถึงยึดยากเหลือเกินครับแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมมีเหตุผลอะไรอีกไหมมีนะครับผมเรียกได้ว่ามีเหตุผลเต็มไปหมดเลยครับอย่างที่เราบอกกันว่าไอ้ทางเข้าสวิตเนี่ยทางบกมันมีน้อยมากๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเองจะต้องเข้าทางอากาศอย่างนั้นหรอที่เยอะมากๆเลยถึงจะเข้าได้ง่ายอะไรแบบนี้เพราะว่าโอ้ยบนอากาศอ่ะมันแบบไม่มีเทือกเขามาบดบังนี่เราจะบินมายังไงก็ได้แต่สวิตเองเนี่ยก็หามาตรการมาป้องกันจุดนั้นได้ดีมากๆเลยนะครับผมถ้าเรียกได้ว่าจะมีการส่งเครื่องบินหรือส่งอะไรเข้ามาเนี่ยครับสวิตเองเนี่ยได้มีฐานลับนะครับผมซ่อนอยู่ตามเทือกเขาครับที่เรียกได้ว่าพอมันจะปล่อยเครื่องบินลบออกมาเนี่ยจัดการศัตรูในทันทีเลยคือศัตรูบินมาเครื่องบินออกมาจากซอกเขาโดยที่แบบไม่รู้ตัวมันไม่ทันตั้งตัวก็สามารถจัดการศัตรูได้อย่างง่ายได้ซึ่งข้อมูลของฐานลับนี้นะครับผมก็ถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยนะเรียกได้ว่าแบบเป็นเรื่องลับมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เชื่อกันว่าจริงๆแล้วสวิตเนี่ยก็น่าจะมีฐานลับในจุดนี้อยู่หลายจุดรอบๆประเทศเลยครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยก็ยังมีมาตรการป้องกันมากกว่านี้อีกนะแต่อย่างปัจจุบันก็ได้ผ่อนปลนไปแล้วนะครับอย่างในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เองเนี่ยด้วยความกลัวว่าแบบเฮ้ยถ้านาซีวันนึงมันจะอยากบุกโจมตีขึ้นมาเลยอ่ะมันจะทำยังไงกันดีนะครับทางสวิตเองเนี่ยก็มีการไปสร้างบังเกอร์อะไรต่างๆไว้เต็มมากมายเลยนะแบบว่าในซอกเขาในรูเขาในร่องเขาอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะถูกเอามาแบบว่าเป็นห้องเก็บชีทนะครับผมหรือว่าเอาเป็นห้องเก็บเซิร์ฟเวอร์เอามาทำเป็นโรงแรมบ้างก็เรียกได้ว่าเอามาประยุกต์ใช้กันแล้วล่ะแต่นี่ก็เป็นมาตรการในอดีตที่มีจริงๆนะต่อจากนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันนะครับผมไม่ได้รื้อออกไปไหนครับตั้งแต่ยุคสงครามโลกเนี่ยนอกจากจะเตรียมแผนการระเบิดตัวเองถูกไหมระเบิดทางเข้าประเทศแม่งให้หมดเลยนะครับผมก็ยังมีการวางกับดักรถถังเนี่ยเอาไว้รอบประเทศไว้หมดเลยครับคือต่อให้เฮ้ยกูระเบิดสะพานแล้วแต่มึงยังจะเข้ามาได้เนี่ยไอ้พวกรถถังอะไรต่างๆก็จะติดกับดักหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นเหมือนแง่งปูนแง่งเหล็กขึ้นมาจากพื้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะวางเป็นแนวยาวแถบไปเลยนะครับผมแต่เรียกได้ว่ามันก็ไม่ได้เอามาใช้การรถถังแล้วในปัจจุบันนี้ก็มีไว้เป็นเหมือนเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์อะไรแบบนี้นะครับผมมีไว้เท่ๆแหละพูดง่ายๆแล้วตอนในยุคที่เตรียมการรบจริงๆนะครับผมก็จะมีเหมือนบ้านที่อยู่ใกล้ๆแบบกับดักรถถังอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดว่ารถถังเนี่ยพยายามจะฝ่าข้ามมาเนี่ยนะครับผมเหมือนรถถังมันจะต้องไต่ขึ้นมาถูกไหมเพราะว่ามันเป็นแท่งปูนไอ้ตรงบ้านพวกนั้นเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วมันเป็นบังเกอร์ที่ซ่อนเอาไว้แล้วก็ซ่อนปืนใหญ่เอาไว้พอเวลารถถังเนี่ยเอ้ยถ้าจะข้ามมานะหน้ามันเงยขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะถูกปืนจากบังเกอร์เนี่ยยิงได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผมและส่วนที่บอบบางที่สุดของรถถังเนี่ยก็คือข้างใต้พื้นของรถถังนั่นแหละที่มันเงยขึ้นมาเลยครับก็เรียกได้ว่าเป็นการป้องกันที่อัจฉริยะมากๆยังไม่หมดนะครับผมแต่เรียกได้ว่าข้อต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเยอรมันโดยตรงอย่างเดียวนะประเทศอื่นอาจจะไม่ได้เกี่ยวด้วยแต่เยอรมันเนี่ยก็เป็นประเทศที่แบบว่าสุ่มเสี่ยงต่อการจะโจมตีสวิตมากที่สุดในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2อะแหละถูกมั้ยตัวของสวิตเองเนี่ยนะครับผมกับเยอรมันเนี่ยมีอะไรที่ร่วมกันอยู่ก็คือแม่น้ำไรน์นะครับผมแม่น้ำไรน์เนี่ยเริ่มจากในสวิตครับแล้วก็ไหลผ่านเยอรมันแบบว่าไหลผ่านเยอรมันแบบเยอะมากๆอ่ะสวิตเองนะครับผมสามารถวางยาพิษใส่แม่น้ำนั้นได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญเลยแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิดการโจมตีสวิตอะไรขึ้นมาจริงนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวมาตรการแล้วกันว่าแบบเฮ้ยทำไมสวิตมันถึงเป็นประเทศที่ไม่เคยถูกใครบุกเลยนะครับผมแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นกลางมาโดยตลอดครับก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่พร้อมจะระเบิดตัวเองอ่ะท่านผู้ชมจะกล้าบุกไหมล่ะแต่ถามว่าในปัจจุบันเนี่ยยังมีระเบิดอยู่ไหมนะครับผมเขาก็เอาออกไปหมดแล้วนะนี่ก็บอกให้ฟังแต่ก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คิดว่ามันเป็นความรู้ทั่วไปที่ทุกคนควรรู้เอาไว้ก็เลยเอามาเล่าในช่อง Mystery World นี้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่เราเอามาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังกันหากท่านผู้ชมเนี่ยอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ